จุดนี้ก็เป็นดอกสาระนะครับดอกสาระก็ถ่ายมาชมกันนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมช่วงนี้กำลังออกดอกอยู่เลยนี่เป็นบรรยากาศความสงบร่มรื่นในวัดนะครับมีศาลาไม้สักหลังใหญ่เลยนะครับอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ดูแล้วเกิดความสงบร่มเย็นอยู่ในจิตใจบอกไม่ถูกนะครับนี่ก็เป็นรอบๆ บริเวณนะครับมองดูแล้วเกิดความสงบนะครับเราเห็นธรรมชาติแล้วก็จิตใจก็เกิดความสงบร่มรื่นตามร่มไม้ด้วยนะครับจุดนี้ก็เป็นที่ตั้งนะของบริเวณอาคารหรือศาลานะฮะสงฆ์ไทยที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันอย่างใกล้ๆกันเลยนะครับก่อนจะขึ้นไปบนเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นิดนึงครับได้พบว่ามีหอระฆังครับหอระฆังสร้างเมื่อ2461ดูลักษณะการใช้ตัวอักษรการสะกดนะครับตรงๆนะครับตรงๆสร้างในที่นี้คือสร้างแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2461ระฆังจะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เราชมหอระฆังโบราณแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปชม องค์พิพิธภัณฑ์กันครับจุดนี้เป็นทางขึ้นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับกรุณาถอดรองเท้าก่อนขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันครับขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ชื่อจันอินนะชื่อสามัญเป็นไม้ต้นสูงนะฮะลำต้นปลายตรงเรือนยอดเป็นพุ่มนะวงดิปเตอร์โลคาพาเซนะครับไม้ใหญ่มากครับให้ความร่มรื่นอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชนะราชสุดาสยามรัฐบรมราชกุมารีที่เป็นองค์เอกอุปถัมภ์นะครับศิลปะของหนังใหญ่ณที่วัดขนอนแห่งนี้นะครับมีตู้บริจาคนะครับอันนี้เป็นหนังใหญ่นะครับเป็นหนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงอันนี้เป็นการชมหนังใหญ่หยอดเหรียญ10บาท ก็จะได้ดูหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่รามเกียรตินะครับเราจะต้องหาอากาศมาถ่ายทำณช่วงขณะที่มีการแสดงหนังใหญ่กันนะต้องมาในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นแผ่นป้ายนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติรายละเอียดการแสดงหนังใหญ่ต่างๆนะครับนี่เป็นหนังครูหนังนะครับเป็นรายละเอียดการให้ความหมายของว่าหนังครูหนังกันนะครับไปดูตรงอื่นกันต่อในนี้ก็บอกผู้สานต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอนเป็นคณะ
หนังใหญ่ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงของวัดขนอนนะครับตรงนี้ก็เป็นประวัตินะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สืบสานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการเชิดหนังใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะฮะการสานต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอนนะครับนี่ก็เป็นศิลปินท่านต่างๆนะครับนี่ก็เป็นหนังใหญ่ที่แกะสลักเป็นนะครับเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์นะครับเป็นตัวอย่างให้หลวงพ่อนั้นได้มีความริเริ่มคิดที่เริ่มที่จะทำหนังให้มีตัวใหญ่กว่านั้นอีกหนังใหญ่นั้นสร้างขึ้นจากหนังครับในทางวัดนะในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการเปิดเทปนะฮะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและก็กระบวนการในการจัดสร้างหนังใหญ่นะครับให้ข้อมูลไว้อย่างดีมากเป็นความรู้สำหรับแฟนๆท่านผู้ชมรายการที่เมื่อมาถึงลงนะครับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ณที่แห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทั้งหมดนะฮะที่เราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะครับนี่ก็เป็นตัวอาคารพ้นจากจุดนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศณจุดอื่นภายในเขตวัดขนอนนี้นะครับ